สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เดือนหน้าฟุตซอลไทยส่งเจษดานำทัพหวังซันโวทาจิรอบ8ทีมเอเชียนคัพตัวเลขช้างศึกฟุตซอลไทยทีมอันดับ21ของโลกต้องลุ้นเช็คฟิต2แข้งเกมรับรณชัยจูวงศุขนรงศักดิ์วิงวอนส่วนชุดแรกใช้เจษดาชูเดชลงซันโวทาจิกิสถานอันดับโลก53ของโลกบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมและกลุ่มเพื่อนสุทินประกาศอัดฉีดต่อเนื่อง 400,000 บาททางด้านบิ๊กปั้มอดิศักดิ์เบญจศิริวัฒน์ประธานพัฒนาฟุตซอลไทยเปิดเผยทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งที่13จาก16ครั้งย้ำต้องทำงานกันให้หนักเพิ่มขึ้นเข้าไปเรื่อยๆโดยฟุตซอลไทยพบกับทาจิกิสถานรอบ8ทีมสุดท้าย AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2022แข่งในค่ำคืนวันอังคารที่4ตุลาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย3ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทาง AS Play และ Eleven Sportโดยคาร์ลอสเซซ่ากุนซือฟุตซอลไทยยังต้องเช็คฟิต2ผู้เล่นคู่กันของเกมรอบอย่างรณชัยจวงศุขและนรงศักดิ์วิงวอนที่บาดเจ็บจากเกมล่าสุดแต่คาดกันว่าน่าจะยังไหวกับผู้เล่นชุดที่2โดยชุดแรกมีคาถาวุฒิหันคำภาพุทธศรัตน์อัติชาประภาพันธ์กฤตอรันสัญญรักษ์จรูนเดชหมื่นเที่ยงและเจษดาชูเดชดาวยิง2ประตูยังได้เป็น5คนแรกส่วนสราวุฒิพลาพลึกที่ยิง3ประตูให้กับไทยใน3นัดแรกรอลุ้นชุด2ขณะที่ไบรัสวิโรดอฟนะครับกุนซือทีมชาติทาจิกิสถานนะครับยังมีตัวชูโรงอย่างดิวโชซาลามอฟและไฟซาลีซาลาดอฟอดีตกัปตันทีมชาติชุดอยู่20ปีลงเล่นเป็นตัวหลักโดยเกมนี้บิ๊กสุสุทินบัวตูมนะครับผู้จัดการทีมฟุตซอลไทยประกาศอัดฉีด 400,000 บาทจากกลุ่มเพื่อนสุทินหากเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยคู่ชนะระหว่างทีมชาติไทยกับทาจิกิสถานจะเข้าไปพบคู่ชนะระหว่างอิหร่านกับเวียดนามโดยฟุตซอลไทยของเรานะครับอยู่อันดับที่21ของโลกจะพบกับทาจิกิสถานอันดับที่53ของโลกเคยเจอกันแล้ว1ครั้งในศึกชิงแชมป์เอเชีย2016ที่อุซเบกิสถานรอบแบ่งกลุ่มสาย4ฟุตซอลไทยเฉือนชนะทาจิกิสถานไป 5-4โดยสุภวุฒิเถื่อนกลางซันแฮตทริกได้ในเกมดังกล่าวนะฮะลงสนามแล้วมิดฟิลด์ทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกให้กับเซโซโอซาก้าเอาชนะคู่แข่ง 1-0 นะครับเจ้าอินนะครับชาวัตวีรชาติกองกลางดีกีทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามครั้งแรกกับเซโลโซโอซาก้าต้นสังกัดที่ญี่ปุ่นนะครับในเกมฟุตบอลอื่นเครื่องเท่านั้นนะครับโดยพบกับ FC ติยามะอิราคาตะซึ่งปรากฏว่าเจ้าอินชาวัตวีรชาติช่วยเซโลโซโอซาก้าเอาชนะ FC ตามยะเฮโรตะกะไป1ประตูต่อ0นะครับโดยเซโลโซโอซาก้าได้ประตูจากนาคาฮาระโดยสำหรับเจ้าอินชาวัตวีรชาติกำลังต่อสู้อย่างหนักที่ญี่ปุ่นครับหลังจากย้ายเข้าสู่ทีมเจลีกเซโลโซโอซาก้าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับต้องสู้นะฮะสำหรับเจ้าอินสะเทือนไทยลีกทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกเซอร์ไพรส์คว้าตัวอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับยักษ์ใหญ่ศึกไทยลีกได้ไฟเขียวให้มาริโอโยรอฟสกี้ดึงตัวมิโลวานรายวัฒน์อดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้ามาช่วยทีมเพื่อลุยศึกไทยลีกในรายงานระบุว่าเมืองทองได้ดึงตัวมิโลวานรายวัฒน์เข้ามาเป็นผู้ช่วยของมาริโอโยรอฟสกี้เพื่อลุยศึกไทยลีกหลังจากนี้โดยมิโลวานรายวัฒน์จะนั่งในตำแหน่งเทคนิคอลไดเรคเตอร์เพื่อที่จะช่วยให้เมืองทองกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ครั้งที่ได้โดยมิโลวานรายวัฒน์จะประเดิมงานแรกในการเจอกับการท่าเรือ FC ในวันที่9ตุลาคมนี้โดยสำหรับมิโลวานรายวัฒน์พาทีมชาติกาน่าสร้างความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วโดยได้ไปศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วและยังคงเคยเป็นอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อจากซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับก่อนที่จะโดนไล่ออกความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและเวียดนามหลังเห็นผลประกบคู่ AFC ฟุตซอลไทยกับเวียดนามคอมเมนต์ที่1ฉันคิดว่าไทยจะเข้าไปที่รอบรองชนะเลิศได้ส่วนเวียดนามเจออิหร่านเป็นงานที่ยากมากคอมเมนต์ที่2อินโดนีเซียเวียดนามไทยจาก8มีตัวแทนอาเซียนมากถึง3ทีมยินดีด้วยนะคอมเมนต์ที่3เวียดนามปะทะอิหร่านขอให้โชคดีนะเวียดนามคอมเมนต์ที่4อินโดนีเซียไทยเวียดนามมาเลย์ทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณทำได้ในรอบรองชนะเลิศด้วยกันคอมเมนต์ที่5เวียดนามจะเจอกับไทยในรอบรองชนะเลิศจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ที่6เวียดนาม8อิหร่าน1จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ที่7สปิริตทีมชาติไทยของคุณแข็งแกร่งมากพอผมคิดว่าทีมของคุณจะชนะทาจิกิสถานคอมเมนต์ที่8ทำไมคนเวียดนามถึงเศร้าเมื่อเจออิหร่านคอมเมนต์ที่9พลังแห่งอาเซียนอินโดนีเซียไทยเวียดนามคอมเมนต์ที่10อินโดนีเซียปะทะอิหร่านในรอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ที่11ทีมจากอาเซียนมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบคัดเลือก
คอมเมนต์ที่12สามอาเซียนเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคอมเมนต์ที่13เวียดนามและอินโดนีเซียค่อนข้างที่จะผ่านเข้ารอบในเกมต่อไปนะผมว่าคอมเมนต์ที่14ขอให้โชคดีคอมเมนต์ที่15โอกาสที่ไทยจะพบกับอิหร่านหากพวกเขาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ที่16พูดตรงๆระดับของญี่ปุ่นสูงกว่าคอมเมนต์ที่17เวียดนามชนะแน่เข้ามาเลยเวียดนามจะเอาชนะอิหร่านจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ที่18 AFC อาเซียนเพื่อแชมป์และคอมเมนต์สุดท้าย3 King อาเซียนคือความภาคภูมิใจ3ปัจจัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมท็อปของโลกได้คนหลงจากรอบแรกศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศโปแลนด์และกับฮอลแลนด์ทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยของเราเอาชนะโดมินิกันทีมระดับท็อปของโลกรวมถึงก่อนในนี้พวกเธอก็เอาชนะตุรกีอันดับที่6ของโลกมาแล้วอีกด้วยซึ่งทางโค้ชด่วนเปิดเผย3ปัจจัยหลักที่ทำให้ทีมสาวไทยเอาชนะทีมระดับท็อปของโลกได้ก่อนที่จะไปลุยในรอบที่2ก็ประกอบไปด้วยการร่วมแรงร่วมใจต่อสู้การเปลี่ยนตัวการเซฟบล็อกนั่นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมได้รับชัยชนะทั้งนี้นะครับโค้ชด่วนนะฮะยังได้กล่าวถึงก่อนเกมสำคัญในรอบ2โดยระบุว่ารอบ2ถือว่าหนักหนาสาหัสสำหรับพวกเราแต่เราต้องทำงานกันให้ดีในแต่ละแมตช์คือการคาดหวังจะคาดหวังเลยไปไม่ได้ต้องวางกันทีละแมตช์เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความสมบูรณ์แบบของการเตรียมพร้อมการเตรียมทีมแล้วก็เด็กๆของเราจะไม่ต้องพะวงมากในเรื่องนี้เขาก็คุณแฟนๆทั้งที่สนามและที่ทางเมืองไทยที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพวกเราพยายามต่อสู้และพยายามให้ดีที่สุดขอบคุณครับวันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับมีกีฬาให้ได้ติดตามชมกันนะครับอย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงนะฮะที่ทีมชาติไทยของเราพบกับทีมชาติแคนาดานะฮะโดยจะแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือ2ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางเวิร์กพอยต์นะฮะส่วนอีกรายการหนึ่งนะฮะนั่นก็คือฟุตซอลนะฮะก็ทีมชาติไทยของเราพบกับทีมชาติทาจิกิสถานนะครับอันนี้แข่งกัน3ทุ่มนะฮะก็คงจะต้องเปิดกัน2จอกันเลยทีเดียวนะครับแต่อย่าลืมติดตามนะฮะสำหรับแฟนๆทั้งหลายแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ